ทินซอนย่าชื่อลูกเกดเป็นผู้หญิงสตรองหลังเลิกสามีรับช่วงดาวกอดคอร้องไห้บันเทิงวันที่9กันยายน2567 18:34 น.ทินซอนย่าชื่อลูกเกดเป็นผู้หญิงสตรองสู้ชีวิตหลังเลิกสามีรับช่วงดาวกอดคอกันร้องไห้พร้อมซัพพอร์ตเข้าใจชีวิตของแต่ละคนก่อนหน้านี้ลูกเกดเมธินีนางแบบนักแสดงดังได้ออกมาเปิดใจชีวิตผ่านรายการคนค้นคน The Explorer ช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์นั้นได้เผยว่าตนเป็นซิงเกิลมัมอยากมีคนมาดูแลบ้างล่าสุดวันที่9กันยายน67ที่งานบวงสวงพร้อมแถลงข่าวรายการใหม่แกะกล่อง The Social Warrior ที่มาสร้างปรากฏการณ์ในวงการครีเอเตอร์เมืองไทยโดยพิมซอนย่าและมะตูมเตชินเป็นผู้จัดใหม่ณสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7พิมซอนย่าได้ให้สัมภาษณ์ถึงลูกเกดเมธินีที่ก่อนหน้านี้ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วพี่ลูกเกดเมธินีสภาพจิตใจเป็นไงบ้างเขาเพิ่งออกมาบอกว่าเลิกกับสามีไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ได้เจอหน้าเขาเลยเกดเขาโอเคค่ะเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงถ้าจะทำอะไรเขาจะคิดรอบคอบก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะปรึกษาเพื่อนๆปรึกษาลูกสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเกดคือลูกและลูกโอเคลูกเข้าใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นเกดเป็นผู้หญิงเข้มแข็งแข็งแรงทำงานมุ่งมั่นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเป็นสิ่งที่เราเข้าใจและภูมิใจในตัวเพื่อนที่ผ่านมาเวลาที่พี่ซอนย่าอยู่กับพี่เกดเขาสตรองมากพี่เกดเป็นผู้หญิงสตรองตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนแต่งงานด้วยซ้ำทีมรู้จักเกดมา20-30ปีแล้วเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงแล้วก็เวลาทำอะไรทำเต็มร้อยถ้าสมมุติชีวิตการแต่งงานมันอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆทุกอย่างมันผ่าน 100% ไปหมดแล้วทุกอย่างเขายังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะลูกจะมีแข่งว่ายน้ำตลอดไปไหนมาไหนจะอยู่ด้วยกันตลอดเขาใช้ชีวิตแบบฝรั่งถ้าเขาดาวเขาจะเป็นแบบไหนเป็นผู้หญิงสตรองแต่ถ้าดาวจะดาวกับเพื่อนๆถ้ามีอะไรจะร้องไห้กอดคอกันเธอปล่อยไปเลยจะร้องเท่าไหร่ก็ร้องจะเป็นห่วงกันช่วงแรกจะคอลวิดีโอคุยกันตลอดเวลาร้องเลยแต่เขาเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตสุดๆค่ะถึงในตัวผู้หญิงคนนี้ยังไงทิมกับเกดจะมีชีวิตที่ใกล้เคียงกันแต่งงานก็แต่งพร้อมกันทำอะไรก็จะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรหลายๆอย่างรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงรับได้ทุกสถานการณ์และแก้ปัญหาได้เก่งมากเคารพในการตัดสินใจของเขาเราซัพพอร์ตเพื่อนอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาต้องเข้าใจในชีวิตของแต่ละคนธนาคารกรุงไทยตอบวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM เด่นออนไลน์วันที่10กันยายน2567 8:31 น.ธนาคารกรุงไทยยืนยันแล้วข่าวปลอมหลังแห่แชร์วิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนออกจากตู้ ATM ตอบชัดถอนเงินสดได้อย่างไรวันที่10กันยายน2567ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากที่มีผู้โพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับธนาคารกรุงไทยพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลว่าวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยมี5ขั้นตอนคือธนาคารกรุงไทยยืนยันแล้วข่าวปลอมหลังแห่แชร์วิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนออกจากตู้ ATM ตอบชัดถอนเงินสดได้อย่างไร 1. สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปในช่องตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน 2. ใส่รหัสบัตร6หลัก
รหัสดังกล่าวมาจากเลข6ตัวท้ายของบัตรประชาชน 3. หน้าจอตู้ ATM จะแสดงข้อความให้เปลี่ยนรหัสผ่านกดไปที่เมนูถอนโอนอื่นๆกดไปที่เมนูบริการอื่นๆกดไปที่เมนูบริการอื่นๆอีกครั้งกดเปลี่ยนรหัสตู้ ATM จะขึ้นหน้าจอให้ใส่รหัสใหม่อีกครั้งกรอกรหัสใหม่6หลักที่จำได้ง่ายและต้องใช้รหัสนี้ทุกครั้งในการกดเงินสดออกจากตู้ ATM จากนั้นหน้าจอจะขึ้นข้อความว่ารหัสของท่านไปเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว 4. จากนั้นหากต้องการกดเงินสดออกมาใช้สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM กดรหัสส่วนตัว6หลักใหม่ที่เคยเปลี่ยนไปกดไปที่เมนูถอนโอนอื่นๆกดไปที่เมนูถอนเงินกดไปที่เมนูกระแสรายวันบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใส่จำนวนเงินและกดถูกต้อง 5. รอรับเงินจำนวน500บาทช่อง ATM กรุงไทยทางธนาคารกรุงไทยได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่ข้างต้นนั้นเป็นข่าวเก่าเนื่องจากได้มีการเปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเป็นการใช้บัตรประชาชนแทนการกดถอนเงินสดจึงต้องใช้บัตร ATM ของธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนในการถอนเงินดังนั้นขอเตือนให้ประชาชนควรระมัดระวังในการกรอกข้อมูลและไม่ควรกดลิงก์แปลกน่าสงสัยที่ส่งโดยไม่ทราบที่มาชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารกรุงไทยอ่านข่าวเงินดิจิทัล 10,000 อัปเดตล่าสุดดิจิทัลวอลเล็ตใกล้ปิดลงทะเบียนแจกล็อตแรกวันที่20กันยายนสามารถติดตามได้ที่ www.กรุงไทย.com และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์02-111-1111หรือแจ้งผ่าน Facebookกรุงไทยแคร์บทสรุปของเรื่องนี้คือเนื่องจากได้มีการเปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเป็นการใช้บัตรประชาชนแทนการกดถอนเงินสดจึงต้องใช้บัตร ATM ของธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนในการถอนเงินหน่วยงานที่ตรวจสอบธนาคารกรุงไทยEatfly ชี้แจงโกงเงิน 2.1 ล้านเบี้ยวไม่ขึ้นคอนเสิร์ตสวิสยันชาตินี้ไม่เคยโกงใครบันเทิงวันที่9กันยายน2567 20:10 น. Eatfly ชี้แจงโกงเงิน 2.1 ล้านเบี้ยวไม่ขึ้นคอนเสิร์ตสวิสป้องเฟกกนิวแพร่กระจายยันตั้งแต่เกิดชาตินี้ไม่เคยคดโกงใครส่วนไม่ขึ้นร้องต้นเหตุไม่ได้รับค่าตัว5โชว์วันที่8กันยายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook Eatfly โพสต์ชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าโกงเงิน 2.1 ล้านเบี้ยวไม่ขึ้นคอนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุข้อความว่า Eatfly โกงเงิน 2.1 ล้านเบี้ยวไม่ขึ้นคอนที่สวิสขออนุญาตชี้แจงงานที่ยุโรปที่ผ่านมาเพื่อปกป้องพี่น้องศิลปินทุกคนที่เดินทางไปด้วยกันเพื่อไม่อยากให้ความเข้าใจของทุกคนที่รู้ข่าวนี้แพร่กระจายไปเรื่อยๆครับเรื่องที่เข้าใจกันว่าผมโกงเงิน 2.1 ล้านผมก็เลยได้แต่หัวเราะอยู่ในใจตั้งแต่เกิดมาในชีวิตที่จำความได้ผมไม่เคยคดโกงใครในชาตินี้ผมเลยไม่สร้างกรรมเรื่องนี้เลยแน่นอนน้องชายผมปีเตอร์คอร์ปที่ดีลกันไว้กับโบรกเกอร์พอไปถึงก็ไม่มีค่าตัวให้ทั้ง5ประเทศน้องแคทผีเสื้อสุดสวยของเราก็มาร่วมรับความลำบากมากมายกับการดีลงานที่ไม่ชัดเจนของโบรกเกอร์ต้องนอนพักกันในรถตู้ระหว่างเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตพี่กบแท็กซี่น้องรักของผมออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดซึ่งไม่ได้เบียดเบียนในค่าใช้จ่ายเจ้าภาพหรือโบรกเกอร์ใดๆเลยออกค่าตั๋วค่าห้องพักอาหารเดินทางเองทั้งหมดแถมพี่กบยังควักเงินส่วนตัวทั้งทริปอีกเพ
พื่อช่วยกันให้งานราบรื่นและยังช่วยทำทุกอย่างให้กับพี่น้องศิลปินน้องเจเดอะซิกเซนออกค่าตั๋วและทุกอย่างเองเพื่ออยากไปเที่ยวกับพี่ๆเพราะเจกับผมเป็นพี่น้องที่เคยทำงานกับผมมาเป็นเวลา20กว่าปีสนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องก่อนเดินทางไปยุโรปเราประเมินค่าใช้จ่ายกันว่าหากเงินไม่พอในส่วนวงแบ็กอัพฟอร์แมตและทีมสตาฟค่าใช้จ่ายในแต่ละเมืองซึ่งแพงมากแต่คิดกันว่าไม่เป็นไรเงินค่าตัวของผมทั้งหมดในทริปนี้5ประเทศจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายให้น้องวงฟอร์แมตได้ไปเปิดหูเปิดตาในทริปนี้และลงกองกลางทุกค่าใช้จ่ายในงบค่าตัวที่ผมได้รับทั้งหมด5โชว์การไปในครั้งนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่เป็นปัญหามากแต่อยากชี้แจงคร่าวๆแค่นี้พอเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่ครับอ้อมีคนรู้ข่าวเรื่องผมไม่ยอมขึ้นเวทีที่สวิสอยากชี้แจงว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะผมยังไม่ได้รับค่าตัวทั้งหมดของผมทั้ง5โชว์โดยโบรกเกอร์บอกว่า3ประเทศหลังสวิสเบลเยียมเยอรมันยังจ่ายเงินไม่ครบผู้จัดการเลยไปคุยกับเจ้าภาพที่สวิสเจ้าภาพก็ช็อกเพราะเขาบอกว่าได้โอนเงินมาหมดแล้วให้โบรกเกอร์ซึ่งก็เป็นทีมงานซาวในวงฟอร์แมตนั่นเองครับทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนพี่น้องกัลยาณมิตรทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือพวกเรามากมายจริงๆครับโดยเฉพาะคุณนาเดียคุณไซมอนและน้ององุ่นที่ต้องเสียเวลามากมายพาพวกเราไปพบแฟนเพลงและเจ้าภาพจนครบ5ประเทศครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงและขอบคุณเจ้าภาพทั้ง5ประเทศอีกครั้งครับพวกเราประทับใจและสนุกมากที่ได้เจอทุกคนครับปีเตอร์ขอบแท็กซี่อะไรก็ได้ได้อะไร